สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงประสบการณ์พิสวงในวันนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษที่ทุกคนรอมานานแสนนานจนจะทราบไอ,อยูแล้วนั่นก็คือเรื่องเล่าสยองขวัญที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมที่ไอตั้งใจทําให้ทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพิศวงค่ะคุณครูภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนชั้นมสพากันร่ำลือว่าที่ห้องเรียนของพวกตนมีวิญญาณหลอกหลอนชั้นมสามีทั้งหมด4ห้องเรียนทุกห้องพากันฟ้องคุณครูประจำชั้นของพวกตนว่าตอนเย็นหลังเลิกเรียนได้ทำเวรอย่างเรียบร้อยแล้วรวมทั้งการลบกระดานด้วยแต่พอเช้ามาก็ปรากฏว่าบนกระดานจะถูกเขียนไว้ด้วยข้อความต่างๆเสมอสึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษทั้งสิน้น ถ้าหากวันนี้เป็นห้องมอสามทับหนึ่งที่เกิดเรื่องพรุ่งนี้ก็จะเป็นห้องมอสามทับสองและห้องอื่นๆพลัดเวียนกันไปคุณครูหลายคนฟังแล้วก็คิดว่าคงเป็นเรื่องเล่นสนุกของเด็กๆบางคนที่อยากจะแกล้งเพื่อนเท่านั้นจึงไม่ได้สนใจอะไรนักจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งคุณครูยุพาต้องอยู่เช็คหนังสือใหม่ที่ซื้อเข้าห้องสมุดจนกระทั่งค่ำมืดแล้วจึงเสร็จงาน พอลงจากชั้น3ลงมาที่ชั้น2ก็เห็นว่ามีไฟลอดออกมาจากห้องม .3-4 ทับและยังได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังพูดอยู่ด้วยคุณครูยุพาจึงค่อยๆเดินไปยังห้องนั้นเพื่อดูว่ายังมีใครทำอะไรอยู่อีกแต่พอเดินไปหยุดที่หน้าห้องเสียงพูดนั้นก็เงียบไปอย่างทันทีทันใดคุณครูยุพาชะโง,งกหน้าเข้าไปดูในห้องก็ไม่พบว่ามีใครสักคน แต่ทว่าพอหันไปทางหน้าห้องเรียนคุณครูก็ต้องสะดุ้งกับข้อความบนกระดานดำที่เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าต้องเรียนภาษาอังกฤษทุกวันยังไม่ทันจะคิดอ่านหรือทำอะไรไฟในห้องเรียนก็ดับพลึบคุณครูยุพาสะดุ้งสุดตัวรีบเอามือกุมพระที่ห้อยคอไว้แล้ววิ่งมาชั้นล่างทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นคุณครูยุพาก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณครูคนอื่นๆฟัง ว่าม่ใช่ข่าวลือเล่น,ลนๆแล้วเพราะตัวคุณครูเองก็เจอกับตัวเลยทีเดียวคุณครูผู้อาวุโสคนหนึ่งได้ชวนครูยุพาและครูท่านอื่นไปที่ห้องมอสามห้องนั้นก่อนที่นักเรียนจะมาถึงพอเห็นลายมือบนกระดานดำเท่านั้นคุณครูอาวุโสก,ก็ถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งลงกับผืนพลางรูปขารูปแขนเป็นการใหญ่คนลุกเชียวครูขวัญไม่อยากเชื่อเลยนะ อะไรหรอคะครูมีอะไรหรอคะคุณครูยุพาถามอย่างอยากรู้พิจเจิดเล่าให้พวกเราฟังสิคะคุณครูขวัญพูดขึ้นฉันจำได้ลายมือนี้แหละคุณครูวิชิตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่นี่มานานแกบ่นกับครูใหญ่เสมอว่าเด็กโรงเรียนเราอ่อนภาษาอังกฤษน่าจะจัดหลักสูตรเข้มข้นให้เด็กๆครูใหญ่ก็ไม่สนใจแกขอเพิ่มชั่วโมงอังกฤษในตารางสอนเด็กๆ ครูใหญ่ก็ไม่เอาแกก็โกรธทะเลาะกับครูใหญ่หลายครั้งจนเมื่อปีก่อนแกขับมอเตอร์ไซค์ชนท้ายสิบล้อเสียชีวิตขาทีพวกเราก็ทำบุญให้แกมาทุกปีนะก็ไม่เคยมีอะไรเลยแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้ทำให้แกเลยนะคะพี่เจิดคุณครูขวัญเอ่ยขึ้นเบาๆเออจริงด้วยแล้วคุณครูเจิดก็หัวเราะหือหือในลำคอ สงสัยครูวิชิตคงจะมาเตือนทั้งเรื่องทำบุญแล้วก็เรื่องเน้นภาษาอังกฤษให้เด็กๆด,ด้วยละมังคราวนี้อาทิตย์ต่อมาคณะครูทั้งใหม่ทั้งเก่าก็จัดงานทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ครูวิชิตหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีใครได้ยินเสียงของแกมาสอนหนังสือยามดึกๆหรือเขียนอะไรๆทิ้งไว้บนกระดานดำอีกเลยเรื่องเลาจากปราณี หมอสมทับ1จากชจัยไชนาศโรงเรียนผีสิงเมื่อสมัยที่ยังเรียนมัธยมตน้นผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของโรงเรียนนั้นเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์แม่ของผมก็เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนั้นด้วยเหมือนกันผมจึงรู้เรื่องราวต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีวันหนึ่ง ผมได้ยินคุณแม่เล่าให้คุณพ่อฟังว่ามีสินแสมาทักที่โรงเรียนว่าโรงเรียนนี้นะ่ะห่วงจุ้ยไม่ดีโดยเฉพาะที่อาคารด้านหน้าซึ่งเป็นห้องพักครูห้องลงทะเบียนและห้องรับแขกต่างๆหันหน้าชนกับถนนที่เรียกว่าเป็นทางสามแพร่งพอดีแม้จะเป็นถนนในซอย แต่ก็เรียกว่าอาคารด้านหน้าหลังเล็กนั้นหันหน้าชนกับประตูทางเข้าโรงเรียนและตรงกับทางสามแพร่งพอดิบพอดีเชียวแล้วพ่อก็ถามต่อไปว่าอ้าวแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะสินแสเขาว่ามันเป็นทำเลมรณะเป็นจุดอาถรรพ์ถ้าหันหน้าเข้าทางสามแพร่งอย่างนั้นมันจะมีแต่เรื่องไม่ดีอยู่เสมอโดยเฉพาะกับคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เรื่องพวกนี้ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะคะคุณ แต่ฉันได้ยินเพื่อนๆครูที่อยู่เก่าแก่แล้วเล่าให้ฟังว่าทุกๆปีจะมีครูและเด็กนักเรียนตายเสมอคุณพ่อฟังแล้วอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องงมงายเกินไปพ่อบอกว่าคนเรามันก็มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่นาคุณก็เชื่อไปกับเขาด้วยหรอแม่ก็เลยเถียงต่อไปว่า ฉันก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรอกนะคะคุณแต่เพื่อนครูที่เป็นรุ่นอาวุโสแล้วเล่าว,ว่าถูกปีมันจะต้องมีคนตายจริงๆไม่ครูก็นักเรียนไม่เคยมีปีไหนเลยที่ไม่มีคนเสียชีวิตซึ่งมันก็ออกจะแปลกอยู่นะคะโรงเรียนอื่นก็ใช่ว่าจะต้องมีคนในโรงเรียนตายทุกปีทุกปีต่อเนื่องกันผมนั่งฟังอย่างนั้นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถามคุณแม่ว่า ถ้าเป็นแบบนั้นสินแสคนจีนเขาไม่ได้แนะนำวิธีแก้ด้วยหรอครับแม่จึงบอกผมว่าสินแสแนะนำวิธีแก้ไขคือให้เปลี่ยนประตูทางเข้าเดิมที่หันหน้ารับทางสามแพร่งโดยให้ไปเจาะประตูทางเข้าที่รั้วโรงเรียนอีกด้านหนึ่งส่วนอาคารเล็กด้านหน้าโรงเรียนนี้อาจจะทุบสร้างใหม่ให้หันไปทางอื่น หรืออาจจะนําต้นไม้สูงๆมาปลูกบังตาเสียเพื่อให้คนที่อยู่ในอาคารเล็กนี้มองออกไปไม่เห็นทางสามแพรง่งและหากเมื่อยืนอยู่บนถนนทางสามแพรง่งมองเข้ามาในโรงเรียนก็จะได้ไม่เห็นตัวอาคารนี้ชัดถนัดตานักเรียกว่าเป็นการใช้ต้นไม้บังแก้เคล็ดกันไปก่อนแต่ทว่าเจ้าของโรงเรียนนั้นเป็นชาวคริสต์ที่จบนอกมา จึงไม่มีความเชื่อในเรื่องลักษณะนี้วันหนึ่งผมนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็เอ่ยถามผมว่าเธอเคยได้ยินเรื่องทางสามแพร่งไหมผมได้ฟังเช่นนั้นก็สนอกสนใจมากจึงถามต่อไปว่า <S <S ก็เคยได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดไหมเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังว่า <S 2> <S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันได้ยินคุณพ่อฉันพูดว่า คนจีนเขาถือมากเลยนะว่ามันเป็นทางผีผ่านจะก่อให้เกิดเหตุต่างๆนานาอยู่เสมอเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กๆพ่อฉันเปิดร้านอยู่อีกที่หนึ่งนะอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีปรากฏว่าอยู่ที่นั่นฝันเห็นแต่ผีแล้วก็มีเสียงดังแปลกๆอยู่ในบ้านเสมอเลยแต่ว่าในบางกรณีทัทีตรงนั้นแรงมากๆอาจจะไม่มีใครฝันเห็นผีหรอกแต่จะเอาชีวิตคนในบ้านไปเลยทีเดียวแหละ อย่างโรงเรียนเราก็มีคนตายทุกปีเสมอเลยเธอรู้เรื่องไหมผมฟังเช่นนั้นแล้วก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่รู้ว่าจะออกความเห็นอะไรแต่พอมาคิดคิดดูโรงเรียนผมก็ค่อนข้างจะมีเรื่องมีราวอยู่บ่อยๆอ,อย่างก่อนปิดเรียนกลางเทอมแรกก็มีตำรวจมาที่โรงเรียนเพราะรุ่นพี่ม .3 กลุ่มหนึ่งไปมั่วสุมยาเสพติดกัน พอเปิดเทอมที่สองครูคนหนึ่งก็รถความนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับอาการบาดเจ็บสาหัสอีกสองเดือนต่อมาผ่านโรงก็ถูกไฟดูดเกือบจะเสียชีวิตแม่จะไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำงานต่อได้อีกพอใกล้ขึ้นปีใหม่เด็กนักเรียนชั้นป .5 คนหนึ่งก็พลัดตกลงไปในบ่อน้ำเก่าหลังโรงเรียนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่มีคนช่วยไว้ทัน จนกระทั่งมาถึงช่วงเลยวันปีใหม่มาได้ไม่นานก่อนที่ผมจะสอบไล่จบปีการศึกษาปีนั้นครูใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนก็ยิงตัวตายภายในห้องทำงานที่บนชั้นสองของอาคารเล็กด้านหน้าที่สินแสเคยทัก สาเหตุที่ยิงตัวตายนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ใครๆต่างก็สงสัยเพราะทุกคนก็เห็นว่าปกติแล้วอาจารย์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องมีราวกับใครและไม่มีปัญหานี้สินใดๆให้หนักใจจนต้องเครียดถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายเลยแต่สำหรับผมและเพื่อนๆนักเรียนนั้นคิดกันว่าคนเราจะฆ่าตัวตายทั้งทีทำไมไม่ตายที่บ้าน แต่เหตุอะไรต้องมาฆ่าตัวตายในโรงเรียนแบบนี้ความเชื่อเรื่องทางสามแพร่งหน้าโรงเรียนนั้นก็ยิ่งมีความน่าสะพรึงกลัวขึ้นไปอีกหลังจากการเสียชีวิตของครูใหญ่ขุณพ่อก็ยังไม่ยอมรับว่าเชื่อในเรื่องทางสามแพร่งอาถรรนั้นแต่ว่าพ่อขอให้แม่ย้ายโรงเรียนใหม่ทันทีซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องย้ายตามแม่ไปโรงเรียนใหม่ด้วยเช่นกันจ้องมอง ดันค้างสนามบาสของโรงเรียนผมมีทางรถไฟตัดผ่านปกติผมจะเล่นบาสตอนกลางวันหรือตอนเย็นแต่พอปิดเทอมแล้วผมมักจะชวนเพื่อนๆมาเล่นบาสกันตอนค่ำเพราะแต่ละคนก็จะมีภารกิจส่วนตัวกันทั้งวันกระทั่งค่ำของวันหนึ่งไฟในสนามบาสไม่ค่อยสว่างจ้านักเพราะหลอดไฟเสียไปหลายจุดแต่พวกเราก็ยังพอเล่นได้ไม่เป็นปัญหาช่วงกลางเกมแรก ผมรู้สึกว่ามีใครมองอยู่จึงหันไปดูทางด้านข้างของสนามห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรผมเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ1 6 1 7ปีคนหนึ่งยืนมองผมอยู่ที่รางรถไฟผมเคยเล็กน้อยที่มีคนเฝ้ามองอย่างสนอกสนใจเช่นนั้นเล่นไปพลางก็หันไปดูพลางก็เห็นว่าเธอยังเฝ้ามองอยู่พวกผมเพลินกับการเล่นจนกระทั่งสามทุ่มกว่าถึงเลิกและแยกย้ายกันกลับบ้าน มองไปที่รางรถไฟก็ไม่เห็นเธอคนนั้นแล้ววันต่อมาผมมาถึงสนามบ้าตอนพลบคำ่ำพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วลมเย็นๆพัดแรงจนยอดไม้แกว่งไกวอย่าตกนะฝนวันนี้จะตั้งใจแก้แค้นคืนเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นในขณะที่ผมหันไปทางรางรถไฟข้างๆโรงเรียนพอดีนั่นไงเธอคนนั้นมายืนมองผมอีกแล้วเฮ้ยวิทย์น่ารักดีวะ่ะ ผมกระซิบเพื่อนอะไรน่ารักวะไอโอก็นอนไงตรงทางรถไฟนะ่ะทางซ้ายมือเองไงหันไปไหนดูตรงนู้นดิไหนอะไรไอโอไม่เห็นมีอะไรเลยวิทย์ทำเสียงรำคาญแต่พอผมหันไปดูก็เห็นว่าเธอคนนั้นยังคงยืนอยู่ดูเหมือนจะยิ้มน้อยๆด้วย เฮ้ยไอโอยังไม่ต้องลงนะวันนี้ให้โตมาลงก่อนเพื่อนหัวหน้าทีมขอให้ผมเป็นตัวสำรองผมจึงเอนหลังลงนอนบนม้าหินอ่อนข้างสนามบาสนอนดูเพื่อนเล่นไปสักพักก่อนค่อยๆหันไปดูเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนนั้นเธอยืนอยู่จนกระทั่งฟ้ามืดสนิทบริเวณตรงที่เธอยืนอยู่นั้นก็ค่อนข้างมืด เพราะแสงไฟจากสนามบาสส่องสาดไปถึงบริเวณทางรถไฟได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมเห็นเพียงหน้าขาวๆกับเสื้อขาวๆข,ของเธอเพราะมันมืดจนมองไม่เห็นคิ้วตาปากจมูกของเธอเลยลมเย็นๆทำให้ผมรู้สึกเคลิ้มเหมือนจะหลับแต่แล้วเสียงวูดรถไฟที่ดังขึ้นก็ทำให้ผมต้องสะดุ้งลืมตาตื่นเสียงล้อบดรางดังใกล้เข้ามาทุกทีทุกที ผมรีบลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นเธอคนนั้นยังยืนนิ่งอยู่กับทีมันรวดเร็วเกินกว่าผมจะทันแหกปากร้องตะโกนให้เธอหลบไปรถไฟได้พุ่งเข้าชนเธออย่างจังจนร่างของเธอกระเด็นไปข้างทางไม่ผมร้องตะโกนเสียงดังเพื่อนๆก็รีบกรูกันเข้ามาหาเฮ้ยไอโอเป็นอะไรวะฝันร้ายเหรอมึง ผมเลิกรักตกใจสุดขีดพลังชี้ให้เพื่อนดูรถไฟที่เพิ่งวิ่งชนผู้หญิงต่อหน้าต่อตาพวกเพื่อนๆทำหน้างงบ้างทำหน้าเรียบเฉยบ้างในขณะที่ผมพยายามจุดเพื่อนๆให้ออกไปดูที่เกิดเหตุนอกรั้วตะข่ายของสนามบาสไม่เห็นมีอะไรที่ไหนเลยไอโอเองละเมอหรือเปล่ารถไฟวิ่งผ่านไปช้าจะตายดูดิ รถตู้สินค้ามีสองสาตู้เองไม่เห็นมีเสียงชนหรือเสียงคนร้องเลยผมได้แต่ยืนช็อกและงุนงงกับสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นท่าทีซีเรียสของผมทำให้เพื่อนๆมารุมล้อมอย่างสนอกสนใจไหนลองเล่าว่าเองเห็นอะไรยังไงนะ ผมเล่าตั้งแต่ต้นจนจบให้เพื่อนๆฟังอย่างไม่มีตกหล่นบ้านแล้วล่ะเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นผู้หญิงอะไรจะมายืนคนเดียวค้ำคมืดๆตรงนั้นไอโอตรงนั้นมันเป็นทางรถไฟติดทุ่งร้างนะไม่ใช่ทางเดินถ้าไม่ใช่ผีก็เองนั่นแหละที่เพียนอีกสี่ห้าวันต่อมาจึงไปเดินถามพ่อค้าไก่ย่างที่เปิดแผงขายอยู่แถวหน้าโรงเรียนรถไฟชนคนตายเหรอมีสิพนุ่ม สักสองปีก่อนเห็นจะได้มีรถไฟชนเด็กพาณิชย์ตายตรงนั้นแหละยังลงหนังสือพิมพ์ของจังหวัดอยู่เลยน้องคนที่ตายหน้าตาดีด้วยนะอย่าบอกนะว่าเคยเจอดีเข้าแล้วเจอดีอะไรหรอครับผมถามพ่อค้าในขณะที่ใจเริ่มเต้นระทึกเมื่อนึกถึงใบหน้าของเธอคนนั้นที่เฝ้ามองมาเมื่อหลายวันก่อนก็เด็กวัยรุ่นที่โดนรถไฟชนตายนะสิเฮี้ยนหนักมาก คนแถวนี้เคยเจอกันบ่อยพวกที่เดินเลาะทางรถไฟกลับบ้านแต่ก่อนตอนนี้ก็เลิกใช้เส้นทางนั้นแล้วหันไปใช้เส้นทางหน้าตลาดกันหมดพอผมฟังแกเล่าจบก็กล่าวคำขอบคุณเบาๆแล้วรีบปั่นจัก,กรยานกลับบ้านผมไม่ได้ไปเล่นบาสกับเพื่อนๆอ,อีกสักพักใหญ่ๆเลยเรื่องเล่าจากโ oh, อ๋ม .5.8 ทัใครในโรงยิ้ม ในช่วงปิดเทอมตอนมสฉันกับเพื่อนๆนแถวบ้านชอบชวนกันไปเล่นในวิทยาลัยอาชีวะที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนักเย็นวันหนึ่งเราตกลงกันที่จะเล่นซ่อนหาเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเล่นซ้อนหาตอนหกโมงเย็นเนี่ยนะเขาถือไม่ใช่หรอว่าเดี๋ยวผีบังตาเพื่อนอีกคนหนึ่งหัวเราะแล้วพูดว่าเล่นตอนบรรยากาศโทรเพลนี่แหละสนุกดีเรามีกันตั้งแปดคนจะกลัวอะไรเอาละ ใครไม่เล่นก็อย่าเล่นนะหลังจากนั้นการเล่นซ่อนหาจึงได้เริ่มต้นขึ้นในตาแรกนั้นจบลงอย่างรวดเร็วเพราะเพื่อนคนที่เป็นฝ่ายหานั้นมีความคุ้นเคยในพื้นที่ตามซอกตามมุมต่างๆของวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างดีเมื่อเริ่มตาที่สองฉันกับเพื่อนจึงตกลงแยกย้ายกันไปแอบซ่อนตามลำพังที่ไข่ที่มันเพื่อให้การตามหานั้นยากเย็นขึ้นอีก ฉันแอบลอบเข้าไปในโรงยิมซึ่งไม่ได้ล็อกประตูอยู่ภายในโรงยิมค่อนข้างกว้างใหญ่แต่ก็มืดสนิทวังเวงไม่ใช่น้อยฉันจึงค่อยๆย่องไปนั่งแอบอยู่ตรงข้างอัฐจันทร์เล็กๆทางด้านหนึ่งฉันอยู่ในท่านั่งยองๆพยายามเงียบกริบด้วยกลัวว่าจะมีเสียงกระแอมกระไอให้เพื่อนๆด้านนอกได้ยินเขา ในใจก็ลุ้นว่าจะมีใครคนอื่นๆไหมที่จะแอบเข้ามาซ่อนที่โรงยิมเช่นเดียวกันกับฉันฉันก็พยายามเงี่ยหูฟังเสียงข้างนอกว่ามีใครบ้างนะที่ถูกหาตัวพบแล้วในขณะที่พยายามนั่งเงียบๆนิ่งๆอยู่นั้นสายตาของฉันก็บังเอิญเหลือบไปเห็นใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนอัฐจันทร์ ทางฝั่งตรงข้ามในความมืดสลัวฉันพอจะดูออกว่าใครคนนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวประบ่านั่งอยู่กลางอัฐจัน์และกำลังมองมาทางฉันอยู่พอดีฉันนั่งอยู่ข้างๆฉันอัฐจันในด้านที่ใกล้ประตูทางเข้าที่สุดแม้จะห่างกันพอสมควร แต่ฉันก็รู้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังมองมาที่ฉันอยู่เหมือนกันฉันสะดุ้งวูบอยู่ในใจคิดว่าอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แอบมานั่งเศร้าใจอยู่ในนี้ตามลำพังคนเดียวมืดๆก็เป็นได้แต่ในสถานการณ์เช่นนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าควรจะตะโกนบอกเขาว่าฉันมาขอเล่นซ่อนแอบหรือจะยิ้มให้เขาหรือจะลุกขึ้นทักทายเขาหรือควรจะทำอย่างไรดีฉันจึงได้แต่นั่งนิ่งแล้วก็มองเขาต่อไปแต่ถ้า ท่าทีของผู้หญิงคนนั้นที่มองฉันมันทําให้ฉันรู้สึกใจเต้นระทึกนึกหวาดกลัวอย่างไม่รู้สาเหตุเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขยับตัวหรือมีท่าทีแบบคนปกติธรรมดาทั่วไปเลยผู้หญิงคนนั้นนั่งนิ่งจนเกือบจะเรียกได้ว่าตัวแข็งทื่อแล้วก็จ้องมองมาทางฉันขมิ่งเลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็นใครสักคนที่แอบมานั่งร้องไห้คนเดียวก็น่าจะมองมาทางฉันแล้วก็หันไปทางอื่นไม่ต้องมาสนใจฉันอีกแต่ นี่เธอจ้องมองฉันขมเขม่งจนฉันอดกลัวไม่ได้ ขณะที่กำลังบอกตัวเองว่าครวรลุกขึ้นแล้วออกไปจากโรงยิมนี้แล้วหาที่ซ่อนใหม่หรือไม่ก็ยอมถูกเพ,เพื่อนเจอตัวเป็นคนแรกก็ช่างถึงอย่างไรก็คงดีกว่าที่จะมานั่งอยู่ในที่มืดมืดให้คนจ้องเอาจ้องเอาอย่างน่ากลัวอยู่แบบนี้วินาทีนั้นเองอยู่ๆฉันไม่สามารถที่จะขยับตัวลุกขึ้นได้ฉันรู้สึกว่าร่างกายนิ่งๆชาๆแล้วก็รู้สึกเคลิมๆจนค่อยๆหลับไปในที่สุด ตอนแรกไม่รู้ว่าสันหลับไปนานแค่ไหนมารู้ตัวอีกครั้งก็เพราะถูกเขย่าถูกปลุกพอลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีเพื่อนๆและผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งยืนล้อมวงอยู่ เฮ้ยเอเป็นอะไรทําไมมานั่งหลับอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นฉันรู้สึกงุนงงอย่างมากก็เลยรีบลุกขึ้นยืนแต่นาทีแรกที่คิดได้ฉันหันไปทางอัจจันทร์ฝั่งตรงข้ามแต่ก็ไม่พบว่ามีใครนั่งอยู่ตรงนั้นตอนนี้ในโรงยิมเปิดไฟสว่างสวยจนทั่วแล้วเพื่อนๆก็เล่าให้ฟังว่า หลังจากเล่นซ่อนหาจบเกมที่สองแล้วก็สังเกตได้ว่าขาดฉันไปเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงช่วยกันออกตามหาจนทั่วทางวิทยาลัยแต่ก็ไม่พบเพื่อนคนหนึ่งสงสัยว่าฉันอาจจะอยู่ในโรงยิมนี้ จึงพากันมาเปิดดูแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะมีคนล็อกด้านในอยู่เพื่อนเพือนจึงไปหายังที่อื่นๆหากันตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนกระทั่ง4ี่ทุ่มกว่าแล้วก็ยังไม่เจอพอดีกันกับที่พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยมาพบเขาเขาจึงไท่ถามและได้อาสานนำกุญแจมาเปิดโรงยิมให้เพื่อหาดูให้แน่ใจเพราะหากันจนทั่วทุกแห่งในวิทยาลัยแล้วก็ไม่มีวี่แววของฉันเลย พวกเพื่อนยังเล่าต่ออีกว่าพอเข้ามาก็เห็นฉันนั่งยองๆหลับอยู่ตรงข้างอัฐจันนี้จึงได้ช่วยกันปลุกให้ตื่นฉันตกใจอย่างมากเมื่อมองนาฬิกาแล้วรู้ว่าตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วทั้งๆที่ตอนเราเริ่มเล่นนั้นเพิ่งจะหกโมงกว่าๆอยู่แท้ๆเชียว ฉันจึงเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงสิ่งที่ฉันเห็นทุกคนถึงกับนิ่งตะลึงไปเพราะคิดว่าผู้หญิงที่ฉันเห็นนั้นคงไม่ใช่คนแน่ๆฉันเองก็ตกใจจนขวัญเสียหลังจากกลับบ้านไปในคืนนั้นฉันก็มีไข้สูงตัวร้อนถึงสมวันสามคืนเลยทีเดียวผีถ้วยแก้ว โรงเรียนต่างๆมักจะมีตำนานเก่าแก่ที่เล่าต่อๆกันมาอยู่เสมอซึ่งพวกเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าส่วนใดจริงส่วนใดเท็จซึ่งโรงเรียนของผมก็มีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีใครหวาดกลัวนักหรอก มันเกี่ยวกับที่ดินเก่าแก่อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนี้ซึ่งเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนแม้จะเคยมีคนเล่าว่าผ่านโรงที่โรงเรียนนี้ลาออกบ่อยๆไม่มีใครเคยอยู่ได้นานเกินปีก็เพราะถูกผีหลอกนี่แหละแต่พวกนักเรียนก็ไม่ค่อยตื่นเต้นหวาดกลัวกับข่าวลือนั้นนักจนกระทั่งขึ้นชั้นหมห้า ผมได้เรียนห้องทับ2และได้ไปสนิทกับกลุ่มของโยทินซึ่งเป็นคนที่ทั้งเก่งทั้ง้าวกว่าเพื่อนๆวันหนึ่งโยทินนึกยังไงก็ไม่รู้ออกปากชวนเพื่อนๆให้อยู่เล่นผีถ้วยแก้วกันตอนเย็นหลังเลิกเรียนแต่วันนั้นไม่มีใครอยากอยู่เล่นด้วยจึงพากันกลับไปหมดเหลือเพียงแค่ผู้ชาย4ี่คนและผู้หญิงสองคนเท่านั้นจะให้ครังต้องเล่นแค่สี่คนนะ โยทินเอ่ยบอกเพื่อนๆนิดกับไอวุฒยืนดูก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอบสองค่อยเปลี่ยนกับคนอื่นนะต้องใช้ทูบด้วยหรอโยผมถามอย่างงงงเมื่อเห็นโยทินจุดทูบขึ้นมาดอกหนึ่งเออสิวะแกอยู่เงียบๆหน่อยไอชาโยทินนั่งลงหันหน้าออกไปนอกหน้าต่างพลางกล่าวคำเชิญเสียงดังผมขออัญเชิญวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในโรงเรียนนี้ ขอให้มาสถิตยอยู่ในถ้วยแก้วใบนี้ด้วยผมอยากจะถามคำถามสักสองสข้อเท่านั้นเองครับขออันเชิญด้วยจากนั้นโยทินก็เอาควันทูปมารมรม,รมใส่ถ้วยแก้วแล้วก็คว่มไว้กลางแผ่นกระดาษเขาปักทูบที่ข้างหน้าต่างแล้วก็หันไปสั่งวุฒิชัยเฮ้ยวุฒปิดไฟหน้าห้องกับหลังห้องด้วยจะได้มืดๆใช้แสงธรรมชาติก็พอทันทีที่วุฒิชัยปิดไฟ ภายในห้องก็มืดมืดม่นมนเพราะเวลานั้นพระอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้าเต็มที่แล้วห้ามใช้นิ้วดันนะโยธินสั่งเพื่อนๆอีกครั้งแล้วก็วางนิ้วชี้ที่ก้นถ้วยแก้วขนาดเล็กๆสักครู่ถ้วยแก้วก็เริ่มเดินไปอย่างช้าๆผมแปลกใจนักเพราะวางนิ้วไว้เฉยๆไม่ได้ดันเลยแม้แต่น้อยคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับโยธินถาม ถวยเดินวนวนสักครู่ก็เดินไปหยุดที่คำว่าชายอายุเท่าไรครับเพื่อนผู้ชายอีกคนถามบ้างถวยแก้วเดินไปที่เลขสามแล้วก็เดินไปที่เลขศูนย์สามสิบใช่ไหมเพื่อนอีกคนถามถวยแก้วเดินวนวนไปทั่วกระดาษแต่ไม่ได้เดินไปที่คำว่าใช่หรือไม่ใช่เออน่ะเขาก็บอกแล้วว่าสามสิบไม่ต้องไปถามให้เขางงหรอกโยทินปรามเพื่อนแล้วก็ถามต่อ ที่นี่เคยเป็นป่าชาใช่ไหมครับถวยแก้วเดินไปที่คําว่าไม่ไม่ใช่หรอโยทินถามพลางมองหน้าผมและเพื่อน,อ,นอ้าวไม่ใช่แล้วคุณนะ้าอยู่ที่นี่ได้ไงล่ะครับคราวนี้ถวยแก้วเดินเร็วมากจนผมเริ่มใจไม่ดีถวยแก้วเดินไปที่ช่องตัวอักษรต่อเต่าไปที่สาอาและตัวยอยักษ์ตายพวกเราอุทานเกือบพร้อมกันแต่โยทินหัวเราะครับ รู้แล้วครับว่าคุณนาตายแต่ว่าตายยังไงล่ะครับถึงได้อยู่ที่โรงเรียนนี้ได้เป็นอะไรตายคะเพื่อนผู้หญิงตั้งคำถามให้กระชับกว่าโยทินถวยแก้วเดินค่อนข้างเร็วมากเลือนไปที่ตัวอักษรตอเต่าสารอาและตัวย่อยักษ์แล้วก็หยุดนิ่งตายอีกแล้วใครดันวะโยทินถามผมรีบสายหน้าเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคนก็สส่หน้าปฏิเสธ เป็นอะไรตายหรอครับช่วยบอกอีกทีถ้วยแก้วยังคงนิ่งสนิทไม่เลื่อนไม่เคลื่อนไหวโธ่อย่าเพิ่งไปสิขออีกหน่อยเดียวเองเป็นอะไรตายครับยังไม่ทันจบประโยคถ้วยแก้วก็เลื่อนวนไปวนมาอยู่ที่กลางแผ่นกระดาษอย่างรวดเร็วมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนในที่สุดเฮ้ยทุกคนร้องลั่นอย่างตกใจเมื่อถ้วยแก้วลมพลิกหงายขึ้น แล้วทันใดนั้นโยทินก็ร้องลั่นเฮ้ยเขาร้องเพียงแค่คำเดียวแล้วก็ยืนนิ่งตาแข็งจนน่ากลัวโยโยเป็นอะไรหรือเปล่าผมและเพื่อนๆถามพร้อมกันแต่โยทินไม่ตอบวุบิชัยจึงเดินเข้าไปจับแขนเขาเฮ้ยโยเล่นแบบนี้ไม่สนุกนะเว้ย โยทินสะบัดแขนอย่างแรงจนวุฒิชัยเซแล้วโยทินก็วิ่งไปที่หน้าต่างห้องเรียนแล้วกระโดดลงไปทันทีพวกเราทั้งรองทั้งกรีดกันเสียงหลงเมื่อวิ่งตามไปดูที่หน้าต่างก็เห็นโยทินนอนร้องครวญครางอยู่ที่พื้นดินข้างล่าง เรื่องกระโดดลงมาจากชั้นสี่ของโยทินถูกเล่าลือไปทั่วโรงเรียนโยทินขาหาักต้องเข้าเฝือกนานเป็นเดือนนอกจากกลุ่มของพวกเราแล้วโยทินไม่เคยเล่าให้ใครฟังถึงเรื่องค่ำในวันนั้นอีกเลย เขาเล่าว่าก่อนที่จะวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วกระโดดตึกนั้นเขาเห็นเงาดำๆของผู้ชายร่างใหญ่หน้าตาน่ากลัวมากพุ่งกระโดดเข้ามาใส่ตัวเขาหลังจากที่ถ้วยแก้วหงายแล้วจากนั้นเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนจุกอยู่บนพื้นดินแล้วตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นผมและเพื่อนๆไม่เคยเล่นผีถ้วยแก้วอีกเลย ก็จบแล้วนะคะกับซีรีส์โรงเรียนพิศวงทั้ง3 EP ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่หายไปนานงานเยอะมากสัญญาเลยว่าจะไม่หยุดทำแล้วจะหาเวลาทำคลิปมาลงให้บ่อยที่สุดนะคะและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเนื้อหาตกหล่นตรงไหนไอ้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าโกดังพิศวงวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย